รุ่นไหนได้ไปต่อใน iOS 17รุ่นที่จะได้ไปต่อกับ iOS 17มีดังนี้ครับมี iPhone 14ทุกรุ่นนะฮะ iPhone 13ทุกรุ่น iPhone 12ทุกรุ่น iPhone 11ทุกรุ่น iPhone XS XS Max iPhone XRiPhone SE รุ่นที่2และรุ่นที่3ในฝั่งของมือถือรุ่นที่ไม่ได้ไปต่อเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ iPhone X iPhone 8แล้วก็ iPhone 8 Plus ลงมานะเนื่องจากชิปเซตที่ค่อนข้างเก่าแล้วคือ A11 Bionic นั่นเองนะครับมันอาจจะรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ได้นั่นในส่วนของ iPad OS 17นั้นนะครับ iPad Pro รุ่นที่1และ iPad ตั้งแต่รุ่นที่5ลงไปจะไม่ได้ไปต่อนะครับส่วนรุ่นที่ได้ไปต่อใน iPad OS 7มีดังนี้ครับก็คือ iPad Pro รุ่นที่2หรือรุ่นที่ใหม่กว่า iPad Air รุ่นที่3หรือใหม่กว่า iPad รุ่นที่6หรือใหม่กว่า iPad Mini รุ่นที่5หรือใหม่กว่าสิ่งที่อัปเดตมาใหม่สิ่งแรกเลยก็คือโฟนนะครับก็คือแอปโทรศัพท์ของเขานั่นเองซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนโปรไฟล์ของคนที่โทรเข้ามาได้ปรับแต่งเพิ่มข้อความเปลี่ยนแบบแต่งสีได้หลายอย่างมากขึ้นใส่ลูกเล่นต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะฮะรวมถึง voice mail ที่รองรับการถอดเสียงออกมาเป็นข้อความด้วยในขณะที่ไม่สะดวกแม้แต่ฟังข้อความเสียงแต่สามารถฝากข้อความไว้หากปลายทางเนี่ยไม่สะดวกรับ fake time นั่นเอง messenger ครับเพิ่มความสะดวกอีกโดยสามารถค้นหาข้อความที่ต้องการได้ละเอียดมากขึ้นรวมถึงฟีเจอร์ check in สำหรับส่งข้อความเมื่อกำลังออกเดินทางนะและยืนยันการถึงที่เป้าหมายอีกทีนึงด้วย name drop ครับ name drop เนี่ยเป็นวิธีการแชร์คอนเทนต์ระหว่าง iPhone แบบใหม่นะที่ใช้โปรโตคอล AirDrop โดยนำ iPhone นะฮะมาแตะกันเพื่อแสดงชื่อและส่งข้อมูลหากันได้โดยสามารถทำได้ระหว่าง iPhoneกับ Apple Watch ได้ด้วยโอ้โหงานนี้จะไปจีบใครนี่ไม่ต้องแบบยุ่งยากเลยแตะกันเลยนะมีข้อมูลทุกอย่างเลยแล้วสุดยอดจริงอ่ะ Standby เนี่ยเป็นคุณสมบัติปรับแต่งหน้าจอของ iPhone โดยแสดงข้อมูลแบบพักหน้าจอในแนวนอนระหว่างชาร์จอยู่สามารถปรับแต่งรายละเอียดสิ่งที่แสดงผลได้Journal นะครับเป็นแอปพลิเคชันใหม่ที่เพิ่มมาใน iOS 7ซึ่งเป็นแอปไดอารี่นะครับจดเรื่องราวประจำวันที่เกิดขึ้นนะผ่านแอปพลิเคชันเลยมีสกรีนไทม์รองรับกล้องวันระยะเนี่ย True Depth นะซึ่งช่วยเตือนผู้ใช้งานถืออุปกรณ์ใกล้สายตามากเกินไปแมปนะรองรับการดาวน์โหลดเพื่อใช้งานออฟไลน์Siri เปิดการใช้งานโดยแค่พูดคำว่า Siri โดยไม่ต้องมีคำว่า Hey แล้วและอีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่เด็ดๆก็คือแอป Photo นะฮะซึ่งเพิ่มความสามารถในการจำแนกสัตว์เลี้ยงแมวสุนัขหมาแมวอะไรเงี้ยซึ่งเวอร์ชันเต็มเนี่ยก็น่าจะเปิดให้ดาวน์โหลดสำหรับผู้ใช้งานทุกคนภายในปีนี้นะครับ